สละมาดูนี่สิฮะอะไรของนายอะฮารุตะโกนไปแต่ไกลเลยไม่เห็นละไงกำลังอ่านการ์ตูนอยู่เนี่ยเอาหน้าฟังก่อนนะฉันไปเช็คที่ตู้จดหมายมาแล้วมีคนหน้าจดหมายมาส่งให้นายอะดูเหมือนว่าจะมีคนเชิญชวนให้นายไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งนะเป็นโรงงานของเล่นชื่อดังมากเลยอะได้ค่าแรงดีมากด้วยนะนายสนใจจะไปทำงานอ้าวสละหายไปไหนอะเอ๊ะไปสมัครงานก็หายเอ๊ะฉันขอรับงานนี้ไปทำก่อนนะแล้วเจอกันอะไรฉันเลยฮะอรุณสวัสดิ์อ้าวดันเล่อรุณสวัสดิ์ไงฮารุนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วโซล่าไปไหนเหรอโซล่าเหรอคือได้รับงานใหม่มาน่ะคือจะไปตะกี้นี้เองอ่ะเห็นว่าไปทำงานที่โรงงานผลิตของเล่นนะงานเหรอโรงงานผลิตของเล่นโรงงานชื่ออะไรอ่ะเหมือนว่าจะชื่อPlaytimeมาเลนี่เลยนะที่ผลิตตุ๊กตาชื่อPoppyน่ะPlaytimeเหรอโรงงานนั้นรู้สึกว่าจะปิดตัวไปตั้งแต่10 ปีที่แล้วนะมีข่าวลือว่าพนักงานหายตัวไปอย่างลึกลับนะก็เลยปิดตัวไปไม่น่าจะมีใครอยู่ที่นั่นแล้วนะโดนหลอกหรือเปล่าต้องโดนหลอกชัวร์เลยโรงงานที่ไม่มีใครอยู่แล้วจะส่งไปให้ทำงานที่นั่นทำไมกันเล่าจริงด้วยในจดหมายสมัครงานน่ะเหมือนว่าจะมีเทปวิดีโอกับอีกจดหมายนึงแนบไปด้วยนะยังไม่ได้เปิดอ่านดูเลยอ่ะอาจจะอธิบายอะไรไว้อยู่ก็ได้นะคุณกำลังจะได้รับชมสุดยอดตุ๊กตาที่ไม่เหมือนใครบนโลกเธอชื่อว่าป๊อปปี้เธอเป็นตุ๊กตาแสนวิเศษตัวแรกของโลกเด็กสาวตัวเล็กได้พูดกับเธอและป๊อปปี้ก็จะตอบกลับมาเธอคือสุดยอดตุ๊กตาที่เหมือนกับเด็กสาวตัวน้อยจริงๆคุณไม่เชื่อผมเหรองั้นก็ดูนี่สิPoppy Playtime ป๊อปปี้เธอคือตุ๊กตาเด็กสาวที่แสนน่ารักเรามาคุยกับเธอดูสิสวัสดีฉันชื่อป๊อปปี้ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอช่วยขัดรถน้ำให้ฉันหน่อยสิโอ้ได้สิป๊อปปี้ที่รักเดี๋ยวฉันจะขัดรถน้ำให้เธอเองนะสุดยอดไปเลยขอบคุณเธอก็ช่างเป็นเด็กสาวที่น่ารักมากกลิ่นเหมือนกับดอกป๊อปปี้เลยคุณจะสามารถเป็นเจ้าของป๊อปปี้ได้เพียงแค่ 5.99 เหรียญตอนนี้เวลาอะไรเวลาเล่นและนี่ก็คือสุดยอดผลงานสุดพิเศษจากเราPlaytimeโรงงานผลิตของเล่นที่ล้ำหน้าและสนุกสนานที่สุดในโลกหากคุณอยากจะเยี่ยมชมสุดยอดโรงงานผลิตของเล่นของเราสามารถสัญจรตั๋วเพื่อเยี่ยมชมได้แล้วเพียง 2.99 เหรียญเท่านั้นต่อคนจะมัวรออะไรอยู่ล่ะกับสุดยอดข้อตกลงแสนพิเศษนี้มาเยี่ยมชมโรงงานของเราได้ตอนนี้เลยและคุณจะสนุกกับเราทุกคนคิดว่าเหล่าสตาฟได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อนแต่พวกเรายังอยู่ที่นี่จงตามหาดอกไม้อีกแล้วเหรอเนี่ยปีเนี่ยนะถูกสนุกกับงานแบบนี้จังเลยอย่างนั้นเหรอโดนหลอกให้ไปทำงานแปลกๆอยู่ตลอดเลยนะหมอเนี่ยเอาหน้าเอาหน้ายังไงโซล่าก็ผ่านงานแบบนี้มาเยอะแล้วคิดว่าน่าจะชินแล้วล่ะหมอโลกนี้ดีเหมือนเคยในขณะเดียวกันที่หน้าโรงงาน Playtime เอาล่ะเดินทางมาถึงโรงงานผลิตของเล่นนี้สักทีPoppy Playtime ถ้างั้นก็คนถึงเวลาที่ต้นไปทำงานผลิตของเล่นแล้วสินะงานยากแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นขอแค่เงินดีก็พอถ้างั้นก็ไปทำงานกันเลยดีกว่าแต่ว่าโรงงานนี้มาดูเก่าซอมซ่อแปลกๆฮะแต่ชัดมาเถอะเงินดีก็ดีถามจริงใครอยากเล่นของเล่นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะผลิตของเล่นหน้าตาดีๆมาแทนที่ให้คอยดูแล้วกัน Poppy Playtime ให้เสียงภาษาไทยโดยกำบังซะที่ไหนล่ะเอาล่ะในที่สุดก็มาถึงจนได้ Welcome ยินดีต้อนรับใช่ยินดีต้อนรับวิดีโอสีเขียวโอเคเก็บมาแล้วใช่ไหมแล้วก็น่าจะเอาใส่อันนี้แน่เลยกดใส่ไงโอเคไหนว่ายังไงเอ่ยเลสเปียร์ยินดีที่ได้รู้จักครับผมมาที่นี่เพื่อทำงานร้านของเล่นของคุณใช่ไหมนี่ร้านของคุณป่ะ2 ชั่วโมงต่อมาอะไรโอเคดูจบละโอ้ยยาวมากเลยเท่าที่ตับใจฟังเอาเป็นว่าเราสำรวจที่นี่ดูก่อนแล้วกัน นี่น่าจะเป็นโซนพนักงานแน่เลยไอ้แม่แต่พนักงานก็ต้องเล่นรหัสผ่านเลยเนี่ยถามจริงคือจะรู้ได้ยังไงว่ารหัสผ่านเข้าทางไหนเนี่ยไอ้วิทยุนั่นก็ไม่ได้บอกอะไรเรื่องรหัสผ่านด้วยบอกให้ไปเดาเองจะว่าไปที่นี่มันดูเก่ามากเลยนะไม่ใช่ว่าเราแบบเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอ แปลกๆแฮะไม่ใช่ว่างานที่เรามารับที่นี่มันควรจะเป็นงานแบบโหร้านของเล่นจนพังเลยมันแปลกๆนะแต่ว่ารถไฟยังใช้ได้อยู่ตามที่จำได้จากฮารุเนี่ยบอกว่าโรงงานนี้มันดังมากเลยไม่ใช่เหรอแต่นี่มันเหมือนกับเจ๊งแล้วเลยนะเรามารับงานดูแลโรงงานของเล่นเจ๊งๆเหรอไม่มั้งอาจจะแบบรับน้องใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นการตกแต่งรับน้องใหม่ก็ได้ทำให้แบบมันดูเหมือนเจ๊งเป็นไปได้มั้งแล้วจะหารหัสผ่านจากไหนอ่ะเดี๋ยวนะนี่ปะอาจจะใช่ก็ได้สีมันตรงตามรหัสผ่านเลยนี่นาเขียวชมพูเหลืองแดงลองไปดูสิน่าจะใช่น่าจะอันเดียวกันโอเคเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคโอ้โหซ่อนรหัสผ่านไว้ในร้านของเล่นตัวเองเนี่ยนะแปลกดีฮะต้องหาเทปวิดีโอสีน้ำเงินเหรออยู่ดีไงเงียบแล้วก็ใส่ใช่ไหมพูดไปเลยนะครับก็แต่นี่อะไรเปิดไม่ได้เหรออ้าวทูทอเรียลเหรออะไรอุปกรณ์มือจับให้ใส่แบบนี้โอเควิธีการใช้งานคือใส่แบบนี้แล้วก็ยังไงอีกมือขวาสีแดงมือซ้ายสีน้ำเงินมันยึดจับสิ่งของได้ปล่อยได้โอเคดึงได้ด้วยต่อยแยกจับทีละส่วนก็ได้โอเคจับสิ่งมีชีวิตโอ้โหขอแรงดึงมหาศาลขออันตรายนะเนี่ยห้ามมันไปจับหัวคนเด็ดขาดแล้วก็สายมันเชื่อมไฟฟ้าด้วยขอบคุณที่รับการสอนขอให้ใช้มันอย่างระมัดระวังนี่คือเวลาอะไรเวลาเล่นไงล่ะ Playtime เข้าใจอีกตั้งชื่อบริษัทเนี่ยโอ้โหระบบออโต้ใช่ไหมต้องดูรายการทีวีก่อนถึงจะใช้ได้มันมีแค่มือซ้ายนี่เนี่ยโอเคตอนนี้เราได้แค่จับถ้าหากว่าเป็นสิ่งของโอเคถ้าหากว่าเป็นสิ่งของแบบนี้จะดึงได้ด้วยแล้วเราเข้ายังไงไม่น่าได้นะไฟใช่ไหมใช่ได้ด้วยโอ้โหระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ไม่ใช่ลายนิ้วมือพนักงานลายนิ้วมือขอดเล่นโอเคทำไมไม่กระโดดผ่านมาตรงนี้ตั้งแต่แรกได้เวลาเล่นแล้วโอ้มัสคอตประจำที่นี่ใช่ไหมเนี่ยไฮไฟโอเคกว่าจะได้ท่านขวาต้องใช้มือสองสีมีโซนปรับปรุงเยอะเลยโอ้คือใครจะเล่นเนี่ยมันชื่ออะไรฮอปกิ้งเหรอชื่อฮอปกิ้งโอ้โหคือเป็นตุ๊กตาที่แปลกมากใครเขาจะเล่นในตัวนี้กันแล้วฉันต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมน่าจะทางนี้มากกว่าหรือเปล่าไม่สิเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรร่วงกุญแจร่วงเหรอปี198ฮะปี1984เดี๋ยวนะแปลกๆแค่ผมมารับงานผิดช่วงเหรอขอบคุณกุญแจที่ว่าเกมนี้เองโอเคไฮไฟพวกปิดประตูได้โอเคโอ้โหอะไรเนี่ยขนเล่นมันมีน้ำแดงๆออกมาด้วยคืออะไรไม่ค่อยเข้าใจฮะรู้สึกว่าน่าจะต้องทำให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานปกติแล้วมั้งเนี่ยน่าจะใช่นี่ไงมีรอยมืออยู่ด้วยอุ้ย โอเคเชื่อแล้วว่าไอ้มือนี่มันแรงดูดแน่นจริงๆโอเคแล้วก็ต่อแบบนี้ใช่ไหมน่าจะต้องไปถึงตรงนู่นเลยก็จะต้องเดินเลาะไปทงถึงหรือมันเริ่มหนืดหรือเปล่าเออใช่มันเริ่มหนืดมันเริ่มหนืดเออไงต่อติดไปเนี่ยน่าจะติดมั้งดูจากสภาพน่าจะติดนี่รอยแดงนี่มันเต็มไปหมดเลยแฮะใครทำสีหกโรงงานขนเล่นนี่แบบเขาเล่นสีกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหกระจายไปทั่วเลยเนี่ยอ้อยให้ตายสิไม่รักษาความสะอาดกันเลย What way มัตเตกุดาไซเดี๋ยวนะไอฮัสกิ้งเดี๋ยวนะไอฮัสกิ้งมันไปไหน What เฮ้ยถ้าจะแกล้งกันก็ไม่ควรจะแกล้งกันแบบนี้นะรู้หรือเปล่าว่าบริษัทเขาแบบทำมัสคอตมาแพงน่าจะบอกค่ะอะไรวะเอ๊ะโอ้โหทางเดินอย่างยาวโอ้เข้าอันนี้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะคือ stay away to hell อะไรแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้สิผมมาทำงานนะถ้าจะรับน้องใหม่ก็ไม่ควรจะรับกันอย่างนี้หรือเปล่าโธ่เฮ้ยผมมาเพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะจะบอกให้ถ้าคุณคิดจะรับน้องใหม่กันแบบนี้แล้วก็ไม่ขำนะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ขำนะครับแต่ว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่เจอใครเลยโรงงานนี้ไม่แปลกๆฮะสรุปแล้วโรงงานนี้ไม่ได้มีคนทำงานอยู่จริงไหมเนี่ยไม่มีเทปสีส้มด้วยฮะเห็นตัวเล่นเทปแต่ไม่เจอเทปมันอยู่ไหนจะว่าไปยุคนี้มันยังใช้เทปกันอยู่เหรอห้องนี้อะไรเนี่ยห้องเก็บของเหรอหรือห้องส่งพัสดุนี่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรแต่หยิบมาแล้วอันนี้กดไม่ได้สุดตรงนี้ไม่มีเทปอะไรเก็บเลยน่าจะให้ลงข้างล่างมั้งโอเคน่าจะให้เก็บอันนี้ไหมครบพอดูแล้วมันเข้ามาในตัวเราใช่ไหมเนี่ยสองอันละแล้วเรากลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยลงมาแล้วแบบจะกลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยตอนโดดลงมาก็ลืมคิดนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมือขวามือขวาเราอยู่นี่โอเคแล้วเราจะเอามือขวาเราลงมายังไงกันนะตรงนี้ก็คือให้กลับไปทางนู้นอ๋อตัดออดแลนดึงด้วยโว้ยตกใจกล่องบ้าลองเอาพวกนี้มาต่อดูก่อนแล้วกันเรามีสีเขียวไหมเรายังไม่เจอสีเขียวเลยนะสีเขียวจะอยู่ไหนถ้าเก็บไม่ครบน่าจะยังทำงานไม่ได้น่าจะต้องหาสีเขียวก่อนให้ตายสิอยู่นี่ไงไม่เห็นได้ไงเนี่ยทีแรกเก็บไปจับอะไรกล่องแล้วโอเคแล้วก็ต้องเดินวนกับอีกกล่องนี่ก็ตามจังเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้มือขวามาโหช้าด้วยนะค่อยๆเร็วกว่านี้หน่อยก็ดีนะพี่ต้องละเมียดละไมโอเคโอ้โหโยนซะแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยได้สองมือแล้วโอเคจริงๆเราไม่ควรจะเข้าทางนี้แต่ก็ดูแล้วน่าจะต้องใช้เจ้านี่แล้วไฮไฟขอผ่านทานด้วยสแกนลายนิ้วมือโอ้โหใครคิดเส้นทางเนี่ย เอ้ามาอ๋อโอเคต้องต่อวงจรไฟฟ้าก่อนถึงจะได้ไปต่อสินะเอ๊ะอันนี้กดไม่ได้เหรอโอเคกดไม่ได้แล้วตัววงจรไฟฟ้ามันจะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เราใช้มือซ้ายแทนดีไหมเอ้ยเราใช้มือขวาแทนดีกว่าก็น่าจะติดละเอ้ยโอ้ยลำบากแท้เนาะมันน่าจะเดินวนได้รอบหนึ่งคิดว่าลองดูวืบโอ้ยจริงๆอยู่ในลักษณะนี้จะโดนไฟดูดแล้วนะเราเอ้ยหายหายไฟหายไฟใช้มือซ้ายแทนได้ไหมเราแบบนี้ดูแล้วกันโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ถึงคิดอะไรตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคิดอะไรตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยก็สบายอยู่นะแบบนี้ก็ไปสบายอยู่นะเดินทางสบายอยู่เฮ้ยว้าวโอ้ยใครทิ้งขยะอะไรใส่เนี่ยเยอะไปนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะไปแล้วโอ้ว้าวเงยกัดโอเคมาถึงสักทีอันนี้น่าจะเป็นโซนสำหรับสร้างของเล่นใช่ไหม Need a power พลังงานไม่พอต้องทำให้พลังงานติดด้วยแล้วพลังงานมันต้องหาจากไหนเอ๊ะมันมีเหมือนใครร้องเพลงปะไม่สิไม่ใช่ใครร้องเพลงเหมือนเสียงเพลงจากไหนสักแห่งคิดว่าห้องพลังงานน่าจะอยู่ชั้นบนแหละลองขึ้นไปดูให้เพลงมันดังขึ้นเรื่อยๆนะมีคนเปิดเพลงชั้นบนนี้เหรอไม่มีวิดีโอว่าเขาวางไว้ไหนไม่รู้อ๋ออยู่นี่ไงไหนๆก็ได้มาละใส่ไหนแล้วกันนะว่าไงครับขาไปอย่างนั้นแหละไม่อยู่ฟังหรอกยาวเอ๊ะตรงนี้มันมีเหมือนแท่งดึงอ๋ออันนี้ดึงได้โอเคนี่ไงฟิลพลังงานมีคนเปิดทิ้งไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนะมันไม่พอแน่ผมว่ามันไม่พอแน่มันจะดึงยังไงให้แบบมันชนทุกอันเลยเนี่ยน่าจะดึงไม่ได้เราเริ่มจัดอันที่2แทนได้ไหมเราเริ่มต้นที่อันที่2ก่อนได้ไหมไม่ได้มันไม่ติดแทบไม่ได้ฟังเลยเขาพูดอะไรกันอยู่บางทีน่าจะต้องทำเส้นทางก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดตรงนี้มากกว่ามั้งเดี๋ยวเดินไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยมานั่งคิดเส้นทางว่าเอาไงดีโอเคพอเปิดตรงนี้ปุ๊บก็น่าจะต้องวายโอ้ช่วยด้วยคอยตกแต่งช่วยด้วยกดมือแล้วกันโอ้จะโอ้ยหักแล้วขาเหรอม้ามหักได้ไงไม่รู้อะแต่รู้สึกม้ามไปแล้วโอเคก่อนหน้านี้เราดึงฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมเตรียมสะพานพร้อมก่อนโอเคน่าจะต้องถ้ายิงจากตรงนี้ถึงไหมติดอะไรเลยถึงอยู่โอเคโอ้ยตรงนี้มันไม่ถึงจะได้โอ เคการค้นพบใหม่อย่างน้อยแล้วก็แบบยิงจากฝั่งนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บและลองเอาอันนี้ก่อนดูโอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็เฮ้ยยาวถึงอยู่เชือกพออยู่โอเคนั่นแหละในที่สุดแล้วไงต่อก็ทำงานแล้วเนอะคิดว่าทำงานแล้วนะเนอะเราจะไม่ให้ม้ามหายอีกเป็นรอบที่2เราจะเดินลงดีๆนะครับโอเคกว่าจะลงมาถึงทีนี้ก็พลังงานมาแล้วไงต่อแล้วก็ยังไงต่อเหรอมันทำงานแล้วไงมันไหนอะของเล่นที่เห็นมีของเล่นออกมาเลยเดี๋ยวเราต้องใส่เองมันคือเครื่องมือที่สามารถผลิตของเล่นได้ตามที่คุณปรารถนาเพียงแค่คุณใส่ของที่คุณต้องการลงไปและคุณก็จะได้เครื่องแสนดีอาจจะต้องเอาชิ้นส่วนออกมาหรือเปล่าใช่โอเคก็คือดึงมีพวกนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปประกอบข้างในเองโอเคไปเลยแล้วก็มันจะเข้าเครื่องนี้ก่อนเครื่องแรกใช่ไหมนานเหมือนคิดนะเนี่ยไม่ไหลออกมาสักทีแล้วจบโอเคอ๋อลงสีแล้วเรียบร้อยโอ้น้องแมวพึ่งน่ารัก เดี๋ยวนะชิ้นส่วนตามันแยกไปด้วยนะเนี่ยต้องมาใส่ประกอบมาทีหลังอันนี้น่าจะเป็นเครื่องประกอบคิดว่าใช่ไหมหรือเปล่าหรือเป็นเครื่องอะไรนะรอดูมันทำงานปั๊บโอ้โหไม่ทันรู้จะหนอบเลย ประกอบเสร็จแล้วแล้วอันนี้ก็อันนี้สแกนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคไม่จะมาหาน้องเสร็จแล้วว่าไงน้องน่าจะต้องเอาใส่อันนั้นมั้งหรือเปล่านะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาของเล่นมาทำอะไรอันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่มีของเล่นก็ห้ามออกไปก็เป็นโรงงานที่แปลกดีนะอยากเลิกงานต้องเอาของเล่นมาวางเหรอโอเคได้เอาไปเลยสรุปก็ยันไปห้องทำงานหัวหน้าอะไรคนนี้ไม่ได้สักทีไปถึงเวลาไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะถูเดี๋ยววันนี้ห้ามกินใช่ไหมห้ามกินคุงพ่อใหญ่เพื่อนรักได้ที่แรกจำได้ว่านายอยู่หน้าทางเข้าของเล่นไม่ใช่เหรอไฮไฟกันหน่อยเพื่อนไม่เหรอไฮไฟกันเพื่อนไฮไฟทำไมนายต้องยิ้มแฉกมาด้วยห้ามกินไอ้เพื่อนทุเรศไอ้ของเล่นมิตรฐานโอ้ตึงหนีทางนี้ใช่ไหมได้ห้ามกินไอ้บ้าไอ้ของเล่นกินคนโอ้ทางไหนบ้างวิ่งทางไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้ขับกินไปไกลๆเลยนะไอ้คนเล่นชั่วไอ้ปีศาจปีศาจหมดแล้วโอ้ยวิ่งทางไหนโอ้ยเมื่อยขาโอ้ยอย่าตามมาไอ้บ้าอย่าตามมาโอ้โหใครทำทานเดินเนี่ยใครทำทานเดินถามจริงโอ้โหไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทานเดินคนอันนี้ทานเดินของเล่นเราไม่ใช่ของเล่นเราตายฉันต้องวิ่งออกจากท้องแกกี่รอบเนี่ยแกถึงจะพอใจให้หับกินไอ้เจ้าบ้าไปสิไปติดอะไรเราอุ้ยลงแล้วก็มองทานให้ดีตั้งสติมองทานว้าวโอเคทางไหนนะ านนี่โอ้ยโอ้ยบอกบอลฐานให้ดีมือสั่นหมดแล้วมือสั่นหมดแล้วโอ้ยตายแล้ว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 มันติดมันติดโอ้โหโอ้โหไอ้ลงไปสิเออโอ้ขอเวลาพักมือสั่นก่อนโอ้ยวิ่งสิวิ่งวิ่งสิวิ่งว้าวโอ้โหโอ้โหทางไหนแล้วเนี่ยทางไหนครับเนี่ยเปิดเปิดโอ้ยไอ้บ้าโอ้ยใครทำเส้นทางใครทำเส้นทางเราไม่วิ่งไม่ออกเราไม่วิ่งไม่ออกลงไปโอ้โหโอ้ทางตันโอ้โหเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฮับกินฉันเตือนนะฉันขอเตือนนะว่าแกอย่าออกมาฉันขอเตือนแกก่อนนะว่าแกอย่าออกมาฉันเตือนแกแล้วนะโอ้โรงงานบ้าอะไรเนี่ยใครมาผลิตขนเล่นแบบนี้ลงมาใครมาผลิตขนเล่นแบบนี้ออกมาโอ้ขนเล่นอะไรฟะเนี่ยโอ้โหข้างในท้องก็แบบยีอย่าแยกมุดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เราเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยทางเดินแปลกๆฮะเส้นทางอะไรเนี่ยทำไมมันมีดอกไม้แบบนั้นด้วยมันคงไม่มีความกินคงไม่ใหม่ใช่ไหมโอ้เส้นทางลำเลียงขนเล่นอย่างกว้างอะรู้สึกคุ้นๆอย่างบอกไม่ถูกเทปวิดีโออีกแล้วอันนี้สีเทาเลยนะผมว่าผมรู้สาเหตุแล้วว่าคนทำงานที่นี่หายไปไหนกันหมดไอ้แล้วแบบไอ้ใบปลิวรับสมัครงานที่เราได้มานี่มันคืออะไรฟ้าที่จะมาทำงานอยู่ในอะไรเนี่ยโรงงานผีสิงแล้วโอ้โหหนีไปอย่าเข้ามากลับไปอันตรายโอ้ทางให้กลับมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยแหละโอ้โหตายแล้วมันจะมีแต่ตะไปต่อหรือเปล่าไปเจอผู้จัดการแล้วบอกว่าทางออกอยู่ไหนครับผมขอยกเลิกการสมัครงานผมขอกลับบ้านแปลกมากแฮะทำไมในโรงงานผลิตของเล่นมันถึงมีทางเดินแบบนี้ล่ะเฮ้ยนี่มันเหมือนหยบอยู่ในบ้านธรรมดาเลยนะไม่สิแทนที่จะบอกว่าบ้านเหมือนคฤหาสน์มากกว่าแปลกแฮะเอ๊ะบ้านตุ๊กตาเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนหมอนจริงถึงมันจะดูนุ่มๆแต่รู้สึกมันไม่เหมือนหมอนจริงเลยนะตู้นี่ก็ใหญ่เกินไปที่จะเรียกว่าตู้เสื้อผ้านะเฮ้ยเราอยู่ในบ้านตุ๊กตาเหรอเฮ้ยนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันอยู่ไหนผมผู้จัดการผมยกเลิกใบสมัครงานผมอยากกลับบ้านวันนี้ค่ะเอ๊ะนี่มันตุ๊กตาบ๊อบบี้ที่เคยเห็นในโฆษณานี่มาอยู่ที่นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เก็บรักษาอย่างดีเลยแฮะแต่ว่ามันก็สยองแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยลองเปิดดูแล้วกันอ้าโอไม่น่ามือสั่นเลยขอโทษที่เปิดขอโทษขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากเลยนะครับสำหรับ Poppy Playtime ตอนนี้ก็ยังมีแค่ชัตเตอร์เดียวแล้วนะครับถ้าชัตเตอร์ 2 ออกเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เล่นต่อแล้วนะ อย่าออกมาเร็วๆนี้เลยอย่างนี้ก็ตามเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับเล่นเอาซะกลัวตุ๊กตาพวกนี้ไปเลยถึงแม้จริงๆจะกลัวอยู่แล้วก็เถอะแล้วก็ขอขอบคุณเหล่าแฟนอาร์ตที่ทุกคนส่งกันมามากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Twitter กับผมได้เลยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะมีคลิปไหนหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอันนี้ก็ต้องไซมาสสยนารามินาซังแล้วก็พาฉันออกไป